สวัสดีครับเบกาฟิลสวัสดีครับผมวันนี้สู้กันลุ้นยันวินาทีสุดท้ายเลยเป็นไงบ้างครับเกมวันชกของเราวันนี้วันนี้ต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นหวัดด้วยเป็นไข้เลยเมื่อเช้าแบบโอ้โหแทบจะไม่ไหวเลยเมื่อเช้าแต่ว่ากัดฟันแล้วก็ทำออกมาแล้วก็เป็นฝ่ายรับการชูมือด้วยผู้ชกเราเขามองว่าเขาไม่น่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเราน่าจะชนะลูกแข็งแรงครับยก4เราเกาะได้ตลอดแค่พลาดล้มนิดหน่อยเขาเองก็มองว่า4ยกเขามองที่ว่าเขาน่าจะได้เปรียบเยอะแล้วก็อาวุธเราก็แพ้กับอาวุธแต่เราน่าจะได้ลูกแข็งแรงครับลูกแข็งแรงเราชนะเขาบอกเลยบรรยากาศน่าเสือแวดล้อมทำให้เขาเจ๊งเลยทีนี้เราคิดว่ามันเกี่ยวกับบรรยากาศแวดล้อมมันก็ไม่น่าเกี่ยวครับเพราะก็ไม่ได้ต่อยบ้านตัวเองครับเราก็มาต่อยที่เวทีกลางแล้วพูดกันก็เหมือนเวทีกลางนะครับผมเราก็ทำให้ดีที่สุดเป็นไงบ้างครับพี่กาฟิลกลับมาภาคนี้สภาพร่างกายก็ดีขึ้นครับเพิ่งมาเป็นหวัดนี่ก็เสียแล้วนี่นะน้ำหนักที่ดีที่สุดเรากลับมาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ถ้าขอต่อยก็กลางวันก็138เต็มที่ครับกลางวันกลางคืน138วันนี้ต่อย137ก็เกือบไม่ไหวกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งนึงครับวันนี้ในใจมีบ้างไหมอยากเจอใครที่ในเดือนที่แพ้มาแล้วคาใจอยู่อะไรแบบนี้ก็ขอทำฟอร์มอีกสัก 2-3 ไฟก็อยากต่อยกับพี่แก้วกังวานครับเราเคยชกกันไหมก็เคยครับเคยแพ้เคยแพ้มาก็สักไฟ2ไฟขอล้างมือแก้มือกับพี่แก้วกังวานครับพิวายโยหรือว่าผู้หงทองครับวันนั้นแพ้เขารูปแบบไหนจำไหมก็แพ้ลูกเก่าครับแต่ว่าขออีกสัก2ไฟความเก่าเราน่าจะมีสู้เขาได้นะครับวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าน่าจะมีแน่นอนครับแต่ว่าไม่รู้จำนวนครับทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากแฟนๆนะครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับไฟนี้เป็นหวัดครับก็ต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมน้องก็เป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีด้วยครับผมครับขอบคุณครับ